มีคุณป้าคนนึงนะคะอยู่ที่นนทบุรีแกให้อาหารหมาจรจัดกว่า50ตัวแล้วคนแถวนั้นเขาก็เดือดร้อนนะคะหมามันก็เที่ยวถ่ายบ้างล่ะไปเที่ยวกัดคนนั้นคนนี้บ้างแกบอกว่าไม่ให้แล้วหมาจะกินอะไรส่วนคนน่ะเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปสิงานนี้ลูกบ้านเขาไม่ยอมนะคะก็เกิดเป็นคลิปโวยขึ้นมาเลยค่ะนี่มาให้อีกแล้วถ่ายเลยถ่ายเลยแล้วลงในเฟซด้วยนะว่าไปฆ่าหมาจะไปแจ้งความได้ไม่เป็นไรไม่ตายหมามันกินอ่ะไม่ทำแผลพี่ต้องแผลถูกจุดไปทำไงอ่ะไปดูพ่อแม่ตัวเองนะกับตัวที่บ้านนะไปจะแจ้งความว่ามึงอ่ะดูรู้เหม็นต้องดูพ่อแม่พี่ใจบุญอ่ะโอเคใครใครแจ้งความไปแล้วว่ามึงเหม็นแล้วต้องดูแลพ่อแม่ไม่ต้องพี่ทำไมไม่ไปให้แถวบ้านพี่ให้ฉันให้ทั่วพี่ให้แล้วพี่ไม่เก็บพี่ทิ้งขว้างมากองเน่าทุกวันเห็นจะเก็บใจบุญไม่มีใครว่าพี่หรอกคิดมั่งไหมมันกัดคนเนี่ยแกคิดมั่งไหมแกเห็นหมาดีกว่าคนนี่หว่าหมากัดคนที่ชอบไปก็จะไม่มีหมาไม่ว่าเลยก็ไปแจ้งความแต่ว่าฉันให้ข้าวหมาแล้วหมามันกัดไปแจ้งความแล้วไม่ได้ตำรวจมาคุยกับฉันแค่นั้นทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้บุญหรอกไม่บาปเปล่าคนที่ไม่ได้เนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนจริงนั่นฟังเขาว่าสิโอ้โหเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปสิฉันทำบุญฉันมีเมตตาแล้วตรงนี้ที่มาให้ขับรถมาให้นะคะพี่ไก่คือไม่ใช่แถวบ้านตัวเองครับเป็นแถวบ้านคนอื่นคนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็เลยถามว่าทำไมไม่ไปให้แถวบ้านตัวเองล่ะคุณป้าก็ตอบว่าอ๋อให้ทั่วไปหมดแหละเพราะว่าฉันใจบุญฉันมีเมตตาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีนะคะเมื่อคืนนี้เองเวลาประมาณ4ทุ่มที่จริงชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าให้มานานละแต่เมื่อคืนทนไม่ไหวตัดสินใจอัดคลิปก็เลยกลายเป็นปะทะคารมกันแบบนี้นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะคะไปเจอท่านนึงนะคะที่เป็นตัวแทนเล่าเรื่องเป็นกรรมการของหมู่บ้านพร้อมจิตชื่อคุณชยานุชคุณชยานุชบอกว่าคุณป้าคนนี้แกทำแบบนี้มากว่า20ปีโอ้โหแล้วคนแถวนี้เดือดร้อนกันไปหมดเลยคนในหมู่บ้านน่ะคือลูกบ้านก็บอกว่าอะไรบ้างล่ะหมาวิ่งไล่กัดมั่งล่ะคนแก่ก็โดนเด็กก็โดนหรือว่าพวกขับถ่ายเรี่ยราดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีปัญหามากมายกลางคืนก็เห่ากันคือมันมี50ตัวเลยนะเพราะว่าพอให้อาหารเขาก็ไม่ไปไหนใช่ไหมคะเขาก็อยู่ตรงนี้กันแล้วเวลาเกิดค่าใช้จ่ายอะไรขึ้นอย่างเช่นเวลาคนโดนกัดแล้วบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาลคนให้อาหารก็ไม่ได้เคยมารับผิดชอบตรงนี้ถามว่าแล้วทำยังไงบอกก็เคยห้ามเขาแล้วอ่ะเขาไม่ฟังแจ้งเทศบาลก็แจ้งแล้วแต่ทางคุณชยานุชบอกว่าเทศบาลไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการเอากระดาษมาติดเตือนว่าอย่าให้อาหารสุนัขจรจัดซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคนให้อ่ะเขาไม่ฟังหรอกเขาก็บอกอ่ะให้หมามันกินทำไมอ่ะทำบุญทำทานอะไรก็อย่างที่ในคลิปบอกเขาเนี่ยจนก็เลยบอกว่าเอาไปทำบุญให้กับพ่อไปให้พ่อกินแล้วเขาก็ด่าพอเขามาบอกว่าเอามาให้อะไรตรงนี้ได้บ้านฉันทำไมมาอยู่เมื่อไรมาอยู่ก่อนนะไม่เข้าใจเขาว่าเขาทำไมเป็นคนแบบนี้เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องหมานี่เนี่ยมันกัดไปหลายคนแล้วนะไปเสียค่ายาให้ลูกบ้านน่ะแต่ไปเอาใบแจ้งความก็เออมาถือใบแจ้งความไว้มันก็ไม่มีผลอะไรคือทุกคนตอนนี้ถ้าโดนกัดนะเขาก็ไม่อยากไปแจ้งความแล้วเขาเสียเงินกันเองส่วนคุณป้าที่เป็นคนให้อาหารสุนัขจรจัดนะคะเป็นคุณป้าอายุ62ปีให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะแกยอมรับว่าเป็นตัวแกเองจริงๆก็ถ้าไม่ให้แล้วหมาพวกนี้จะกินอะไรเงินที่ใช้ซื้อข้าวให้หมากินก็เป็นเงินส่วนตัวไม่ได้ไปขอเรียรายใครนี่เธอบอกว่าเธอไม่ได้แค่ให้ข้าวหมานะคือคนจะบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเธอบอกว่าเธอพยายามช่วยแก้ปัญหาแล้วนะเคยจับหมาไปทำหมันใช้เงินส่วนตัวนะพี่ไก่ช่วยเอาหมาไปทำหมันแล้วช่วยเอาไปเลี้ยงที่บ้านด้วยเอามาเลี้ยงที่บ้านตั้ง5ตัวและเทศบาลก็ช่วยไม่ไหวเหมือนกันเทศบาลเคยจับไปก็จับไม่หมดสุดท้ายแล้วจะทำยังไงในเมื่อมันเยอะไม่ให้ข้าวมันกินแล้วจะทำยังไงถ้าเราเปลี่ยนไปอีกจุดนึงเนี่ยก็ย้ายแล้วไงเคยย้ายแล้วใช่ไหมย้ายแล้วมันก็กลับมานอนที่ตรงนั้นกลับมานอนที่เดิมของมันอ๋อพี่ก็ไม่ยอมพี่ไม่ได้ให้พี่ก็ย้ายหลายที่มันก็กลับมานอนตรงนั้นก็ให้ตรงไหนอ่ะพี่ถามฮะไม่ให้ก็ได้แล้วหมาจะอยู่ยังไงคุณมีวิธีที่ทำไหมล่ะเขามีวิธีไม่ใช่ว่ามีแต่ปากให้เราให้แล้วเขาเดือดร้อนอ่ะแล้วจะทำยังไงเขาคิดบ้างไหมเขามีต่อมจิตใต้สำนึกเขาบ้างเขาเอาแต่พูดอย่างเดียวมีแต่ไล่ออกไปอย่างเดียวโหเราเอาคนมาทำหมันนะต้องจนจะหมดแล้วในหมู่บ้านเราก็จะกลายหมดเลยเสียต้องเสียตังค์ด้วยเขามาเคยช่วยออกไหมล่ะเออแกเคยพาไปช่วยทำหมันนะจ่ายเงินเองด้วยนะคะ
ยังไงแล้วทีนี้จะแก้ปัญหายังไงเออคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้ใครผิดป้าคนให้อาหารผิดหรือมันผิดที่ระบบอะไรหรือยังไงในการดูแลหมาเหล่านี้ขอแสดงความเห็นได้ไหมคะคือว่าท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญมากเลยถ้าท้องถิ่นเข้มแข็งดูแลได้ปัญหานี้จะไม่เกิดเลยหรือถ้าป้าไม่ให้อาหารล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันคนอาจจะมองได้หลายมุมตอนนี้คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันหลากหลายเหมือนกันนะค่ะคิดว่าหลายบ้านเจอแบบนี้ครับ